ว้าวที่เขาว่ากันว่า1ปีสุนัขเท่ากับ7ปีของมนุษย์มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะที่มาการคำนวณตามที่ว่ามาเนี้ยโดยรวมแล้วก็ไม่เลวนักหรอกเคลลี่ คาสซิดี้นักชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทอเมริกากล่าวว่าสุนัขทั่วไปมีอายุไขราวๆ10ปีบวกลบ2ปีโดยคนทั่วไปมีอายุไขราวๆ70ปีนี่คือการคำนวณของเขานะครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มั่วอีกตามเคยไม่มีการคำนวณที่เป็นสูตรสำเร็จนะครับเพราะว่าทุกสายพันธุ์จะมีอายุไขที่ต่างกันโดยทั่วไปสุนัขสายพันธุ์ใหญ่จะมีอายุไขสั้นกว่านอกจากนี้สุนัขจำนวนมากยังมีอายุยืนถึงช่วงวัย20ต้นๆเลยนะซึ่งเมื่อคิดเป็นปีมนุษย์แล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงชนิดนี้จะมีอายุมากกว่ามนุษย์ที่อายุยืนที่สุดอย่างน้อย2ทศวรรษเลยทีเดียวและสุนัขที่มีอายุยืนที่สุดมีชื่อว่าเจ้าบูอีซึ่งถือว่าเป็นสุนัขที่อายุยืนที่สุดเท่าที่เคยมีมาตายไปเมื่อปีคริสตศักราช1939ขณะที่มีอายุได้29ปีนั่นเท่ากับ203ปีของมนุษย์เชียวนะและเจ้าของสถิติมนุษย์ที่มีอายุยืนที่สุดก็คือชาร์ลหลุยกามองแห่งฝรั่งเศสผู้มีอายุ122ปีกับอีก164วันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นข่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มั่วและคุณรู้หรือไม่ครับว่าสัตว์ที่แก่ที่สุด5ชนิดที่ยังมีหลงเหลืออยู่บนโลกนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างนะชนิดแรกเลยนะครับใครๆก็รู้ว่าเต่านั้นมีอายุมากที่สุดในโลกนะครับผมและเจ้าเต่าที่มีอายุยืนนานที่สุดก็มีชื่อว่าเจ้าโจนาธานโดยมีอายุถึง187ปีโอ้แก่เลยนะนี่กี่ช่วงอายุคนเนี่ยไปต่ออันดับที่2เม่นทะเลครับผมผลการศึกษาเม่นทะเลสีแดงเผยให้รู้ว่าสัตว์ที่มีหนามปกคลุมร่างกายชนิดนี้มีชีวิตรอดอย่างยืนยาวอย่างน้อย200ปีเลยนะชนิดที่3ปลาปลารัฟไอร็อกฟิชมีอายุสูงสุดถึง205ปีและสัตว์ชนิดที่4คือปลาวาฬนักวิทยาศาสตร์ผู้ตรวจสอบดวงตาของวาฬหัวคันศรตัวหนึ่งสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีอายุถึง211ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมและสัตว์ชนิดนี้คุณอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันมีอายุยืนที่สุดในโลกสัตว์ชนิดนี้ก็คือหอยกาบในหน้าน้ำเย็นเฉียบนอกชายฝั่งทะเลแถบไอซ์แลนด์มีหอยกาบอายุยืนเกือบ400ปีอาศัยอยู่และนี่คือสัตว์ที่แก่ที่สุด5ชนิดที่ยังคงมีสปีชีส์อยู่บนโลกนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม